ธรรมะสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่มาสายหน่อยนะคะไม่มีคำแก้ตัวใดๆค่ะแต่มีความตั้งใจกับขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ในเรื่องของผู้ที่ไม่ยอมออกไปเป็นผู้เสื่อมนะคะก็วันนี้ก็มีนะคะสาวน้อย IG ใส่เสื้อวีต้องปลอมเดินมาใกล้ๆคุณยายนะคะเพราะว่าวันนี้พวกเราเป็นวันโกนค่ะเราก็เลยปลงผมกันนะคะพร้อมกับดอกไม้ที่แบ่งบานที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าทุกครั้งที่เราเบิกบานไม่ว่าขณะจิตนั้นจะเป็นขณะจิตที่1 2 3 4หรือขณะหายใจเข้าหายใจออกเวลายืนเดินนั่งนอนนะคะกรรมคือขณะจิตแห่งการพูดคิดทำมันจะเบิกบานและในความเบิกบานก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดาเอาล่ะค่ะกลับไปที่ความเสื่อมในความเบิกบานก็มีความเสื่อมถอยด้วยเป็นธรรมดาเราจะต้องทำยังไงถึงจะยังเบิกบานได้อย่างยั่งยืนแม้ว่าความเสื่อมนั้นมันจะปรากฏขึ้นอยู่ตลอดเวลาเห็นความเสื่อมอย่างไรอย่างงอกงามต่อไปนะคะเราจะเดินทางไปอ่านคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ที่ไม่มีวันสึกค่ะมาเลยค่ะมา IG ลืมอื่นสไลด์ IG สไลด์ปงผมเองเมื่อเช้าเป็นยังไงพี่ติ๋งก็โกนฝึกดูค่ะวันนี้โกนเองก็มีบาดแผลมั้ยไม่มีเจ้าค่ะแต่ยังไม่ได้มาตรฐานแม่เอก็ช่วยทำให้ได้มาตรฐานแต่รู้แล้วว่าแค่นี้มาตรฐานก็เลยว่าครั้งหน้าจะโกนเองให้ได้ตามนี้เจ้าค่ะมาตรฐานมาตรฐานต้องเรียบรื้อเจ้าค่ะไม่มาตรฐานคือต้องไม่บาดค่ะมาตรฐานต้องไม่บาดไอ้เรียบปื้ดเนี่ยคือโกนมันก็ต้องเรียบอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เราอาจจะยังไม่ถนัดแต่ถ้าไม่บาดเนี่ยไม่บาดเห็นไหมพี่ติ๋งข้างหน้าผ่องเลยเห็นไหมคะไอจีจะไปด้วยเหรอลูกมาไอจีเดี๋ยวทำชุดให้ชุดหนึ่งติดตามแม่ชีดีมากไอจีขนขาวดีอยู่โอ้โหดอกไม้บานก็ต้องทักเขาละนะคะเป็นการทักเพื่อจะบอกทุกคนว่าคุ้มทรัพย์วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น้องนิดจะต้องฟังผู้ที่ไม่สึกเจ้าค่ะน้องนิดจะเป็นผู้ที่สึกวันนี้น้องนิดจะต้องฟังปิดวาจาตั้งแต่เมื่อวานเย็นอาจารย์จะมา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 ไอจีเดี๋ยวเถอะไอจีมาปองเหมือนกันเหรอปองเจ้าค่ะอ๋อมีความตั้งใจเจ้าค่ะอ๋อๆๆไปลูกเราเดินทางกันนะเจ้าค่ะเราไปกันเพื่อให้เราแบบยังรักษาเวลาอ่านบทธรรมไว้ได้ยังรักษาเวลาอ่านบทธรรมยังออกแวะมากระเป๋าของเธอดูสิคะใครปลูกกุหลาบก็จะต้องชื่นชมยินดีไม่ริษยากันนะคะกุหลาบที่ไหนบานก็มีความเสื่อมทั้งสิ้นเลยอ่ะพี่ติ่งขับใช่ไหมจ๊ะก็ค่ะมาวันหลังเราลองตัดดอกกุหลาบของเราที่สวยๆมาปักจักรันดูบ้างไหมดีเจ้าค่ะว่ามันอยู่ได้เท่าไหร่ดีเจ้าค่ะเดี๋ยววันนี้รับอาสาเลยเจ้าค่ะอยากลองมานานแล้วเจ้าค่ะเพราะกุหลาบเราสวยมากแล้วอย่างไรก็ต้องตัดแต่ไอ้อันที่มันมีช่ออย่าเพิ่งตัดแต่ไอ้ที่อันเดียวๆตัดดูไหมเราลองตัดดูไหมเจ้าค่ะวันนี้อนุญาตขอบพระคุณกินข้าวแล้วมาตัดกุหลาบเพื่อให้เรามีดอกไม้บานไปทางไหนดีเจ้าค่ะวันนี้เราไปทางนี้เลยค่ะตรงไปทางนี้ก่อนนะคะคุณแม่เนี่ยยังพอใจกับองค์ดำตรงนั้นอ่ะมันงดงามใช่น้องนิดไม่ได้ไปเมื่อวานนี้โอ้โหโอ้โหตรงองค์ดำนี่ขอบอกเช้ากับเย็นนี่อย่าได้พลาดค่ะไปแล้วจะเป็นคนที่ไม่ได้สึกจะเป็นคนที่ไม่ได้สึกเพราะอะไรเพราะมันสงบมากเลยค่ะมีความสงบเหลือเกินเป็นความสงบที่มันเกิดจากข้างในเนาะมันเห็นอะไรสวยมันเห็นอะไรงามแต่มันสงบนี่เขาเอาลงเพราะว่าพายุมานี่พายุไม่มีแล้วก็เอาขึ้นได้นะจ๊ะก็ขอให้สะใจดีวันนี้ลองดูว่าเอาธงมนต์ขึ้นอ้อมดูกุหลาบดีค่ะวันนี้เราจะลองดูว่าอันไหนที่เป็นช่อเยอะๆเราก็อย่าไปเอาเขาออกมาเราก็ดูแต่เทียบด้วยตาเปล่าๆก็เห็นนะเจ้าคะว่าอันนี้จะดอกเล็กกว่าโดยรวมจะดอกเล็กกว่าอันที่เราสั่งดอกใหญ่เดี๋ยวคุณแม่สั่งดอกใหญ่แต่ครับพี่ติ๋งค่ะแล้วคุณแม่รู้แล้วว่าคุณแม่จะปลูกตรงไหนตรงไหนที่มีหินดำคุณแม่จะปลูกรอบเลยแล้วเวลาคนไปนั่งสมาธิหรือถ่ายรูปก็จะอยู่ตรงท่ามกลางกุหลาบเลยอย่างนี้ดีไหมจ๊ะงามเลยเจ้าค่ะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้น่าสนใจเพราะพูดถึงการทำงานท
ที่แบบพระพุทธเจ้ามีคู่เปรียบเนี่ยคุณแม่พอใจมากในการที่จะมีขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ทุกเช้าที่จะเล่าให้พวกเราฟังไม่สายเกินไปนะคะคนตามดูแล้วเท่าไหร่จ๊ะมาเลยค่ะกดแชร์เลยค่ะขุมทรัพย์วันนี้คือผู้ที่ไม่สึกค่ะยังไงถึงจะได้เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่สึกนะคะเวลาที่เรามีโอกาสอยู่ในที่สักที่หนึ่งที่มันสวยงามมันมีพลังเนี่ยคุณแม่อยากเชิญชวนทุกคนว่าลองมาสัมผัสดูแค่น้ำเล็กๆบ่อเท่านี้ค่ะนิดเดียวเนี่ยเนี่ยค่ะบ่อเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วนั่งสมาธิตรงนี้เนี่ยน้องนิดที่จริงตรงนี้ถ้าเรานั่งอ่านได้เราจะนั่งแต่เดี๋ยวต้องเป็นตอนเย็นเนี่ยค่ะสมาธิกับก้อนหินที่มีคนถวายมาแล้วเราก็มีน้ำเล็กๆชื่นใจแล้วค่ะเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปรออะไรมากอันนี้ก็แบบเห็นเลยว่าเขาพยายามช่วยเราอยู่เยอะในเรื่องของการปฏิบัติคืออันเนี้ยมีคนถวายกวดคุณแม่นะเดี๋ยวตรงเนี้ยลงกวดขาว อันเนี้ยเราเริ่มรู้แล้วมีคนถวายมา2คนคันรถพ่วงเดี๋ยวพอเสร็จ2อาทิตย์เนี้ยก็ต้องเอามาทุบตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสายน้ำที่มันเป็นสายน้ำตรงนี้อ่านได้มั้ยคะลูกจริงป่ะได้โอ้โหนั่งสบายมากคอนกรีตนี่อย่างชอบเจ้าค่ะถ้าสมมติว่าคุณยายนั่งตรงนี้พี่ติ่งกับพี่นิดนั่งตรงร่องได้ค่ะได้นะได้เจ้าค่ะโอเคโอเคนุจ๋าแค่บางตัวจ้ะสวยหรือเปล่าคะหนูต้องดูก่อนหนูต้องดูในขณะที่หนูดูอยู่คุณแม่อาจจะพาไปไหว้องค์ดำแล้วหนูหามุมเลยลูกค่ะเอ๊ฝั่งนี้ย้อนไปเราชอบก้อนหินบนนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันสวยแต่เพราะว่ามันทำให้เรานั่งได้นะคะตอนนี้ในขณะที่เรากำลังเตรียมพื้นที่นี่แหละค่ะคือป้ายที่จะเขียนโอมตาเลตุนโมตัสสะก่อนคำกล่าวระลึกถึงเหมือนพระพุทธเจียนตีองค์ดำมีนโมก่อนแล้วก็มีคำพูดมีคำอธิบายอยู่เนี่ยป้ายขนาดเนี้ยอันนี้พี่ปูทำให้นะคะทีนี้วันนี้เป็นวันโกนถ้าพี่เอจะทำให้ค่ะไปพร้อมกันเลยนะเจ้าค่ะเราบูชาพระพุทธเจียนตีองค์ดำนาลันทาไปด้วยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีอนุภาพพลานุภาพบุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัวธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเฉกเช่นเดียวกันเช้านี้เป็นเช้าที่พวกเรามากล่าวคำบูชาแล้วเราก็รู้สึกว่าณบริเวณหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาประดิษฐานอยู่เนี่ยมันงดงามศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยความตั้งสัจจะ
ที่เราจะเข้าถึงชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะก้อนหินทุกก้อนที่นี่เมื่อเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเหมาะกับการที่เราจะได้นั่งสมาธินะคะบางก้อนเราอาจจะต้องเว้นไว้เพราะมันมีคุณค่าควรกับการที่จะเว้นไว้บ้างในกรณีที่เราอาจจะยังมักง่ายอยู่หยาบคายอยู่นะคะถ้าเราละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนนั่งตรงนี้ใช่ไหมคะกับคนทุกคนเลยเพื่อให้พวกเราลองใช้ช่วงเวลาใน30นาทีนะคะภายใต้เวลาที่เรามีอยู่เราลองมาอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์และอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วเราถึงจะเริ่มสนทนากันนะเจ้าค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่270เจ้าค่ะ270คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้น่าดูน่าฟังขอให้ทุกคนได้กรุณาแชร์นะคะแล้วก็สวยงามใช่ไหมคะฮะสวยงามเจ้าค่ะสวยงามค่ะอันนี้เจ้าค่ะโอ้โหมีเราต้องอบหญ้า อันนั้นจะต้องเป็นศิลปะของการทำงานของธรรมนิเทศครับพี่ติงศิลปะของธรรมนิเทศเนี่ยแบบธรรมนิเทศคือนิเทศได้ทำคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ขออนุญาตจิบน้ำแฟนคลับจากอเมริกามาแล้วรายงานตัวแฟนคลับจากญี่ปุ่นมาแล้วคุณเคซีรายงานตัวแล้วก็อีกแฟนคลับอีกหลายๆคนเพราะ270นี่ออริจินอลต้องมาเยอะเลยนะเจ้าค่ะก็เป็นอะไรที่ขอบพระคุณนะคะอย่าเรียกว่าแฟนคลับเลยนะเป็นผู้ที่ติดตามพระธรรมคำสั่งสอนเขาใส่คำนี้เลยเจ้าค่ะFC จากอเมริกามาแล้วเราก็พี่นิดก็มาแล้วหัวนิ่มอ่ะนิ่มเจ้าค่ะหัวนิ่มอ่ะเป็นคนหัวอ่อนไงเจ้าค่ะหัวอ่อน ไม่ดื้อ เมื่อวานนี้เราก็นั่งกันอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวเย็นเนี้ยเราก็จะขึ้นมาลองนั่งปฏิบัติกันอยู่แถวๆนี้นะคะวันนี้ขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายหมวดที่ว่าด้วยการหมดพิษสงทางใจผู้อยู่เหนือการศึกของเราตั้งชื่อว่าผู้อยู่เหนือการเสื่อมนะแต่อันเนี้ยเป็นการสอนพระสงฆ์เลยว่าผู้ที่อยู่เหนือการศึกเนี่ยต้องทำยังไงน้องนิดฟังซะเผื่อจะไม่ศึกอยากไม่ศึกอยู่แล้วแหละคือมีลูกทำไงต้องศึกไปเลี้ยงลูกลูกเล็กนะคะฟังนะคะฟังไว้นี่ผู้อยู่เหนือการศึกบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคามีธรรมดาลุ่มลาดเอียงไปยังทิศตะวันออกครั้งนั้นหมู่คนเป็นอันมากพาเอาจอบและกระท้อสำหรับขนดินมาด้วยความตั้งใจว่าพวกเราทั้งหลายจะทำการทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลกลับหลังดังนั้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความหมายข้อนี้ว่าอย่างไรจะได้ทำสำเร็จแล้วหรือตามที่หมู่คนเป็นอันมากต้องการทดแม่น้ำคงคาให้ไหลกลับหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่สำเร็จดอกพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายข้อที่ทำไม่สำเร็จนั้นเป็นเพราะเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าลำแม่น้ำคงคามีธรรมดาลุ่มราดเอียงเทไปยังทิศตะวันออกยังไม่เป็นการง่ายเลยที่จะทดแม่น้ำคงคาให้ไหลย้อนกลับหลังมีแต่จะให้หมู่คนเป็นอันมากนั้นได้รับส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าและมีความเดือดร้อนอย่างเดียวตลอดเวลาที่ทำการนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่พระราชาหรืออมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชามิตรสหายหรือญาติสาโลหิตจะพึงปวารณาด้วยโภคสมบัติที่อนุญาตให้ใช้ตามพอใจแก่ภิกษุผู้กำลังอบรมอริยมรรคมีองค์8กระทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากว่ามาเถิดพ่อคนเจริญการนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดน้ำฝาดเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรสำหรับท่านจะเป็นคนหัวโล้น
ถือกระเบื้องขอทานกินไปทำไมกันเชิญท่านสึกออกมาบริโภคสมบัติและทำบุญเอาเถิดดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุนั้นซึ่งกำลังอบรมอริยมรรคมีองค์8อยู่กระทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากอยู่จะบอกเลิกสิกขาหนุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์นั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าการที่จิตของภิกษุนั้นน้อมไปในวิเวกลุ่มลาดไปในวิเวกเอียงเทไปในวิเวกตลอดกาลนานจะหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำนั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์8กระทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมาสังกัมมันตะย่อมอบรมสัมมาอาชีวะย่อมอบรมสัมมาวายามะย่อมอบรมสัมมาสติย่อมอบรมสัมมาสมาธิอันแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะและน้อมไปเพื่อความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์8และอริยมรรคมีองค์8ให้มากด้วยอาการอย่างนี้แลไม่มีทางที่จะทำให้น้ำย้อนกลับไม่มีทางที่จะทำให้คนที่อยู่บนสุปฏิปันโนย้อนกลับเอาอะไรมาล่อก็ไม่เอามาพอถึงอะไรแล้วเนี่ยอะไรมันก็ไม่สำคัญเท่ากับการเดินมุ่งไปน้อมเอียงไปทางวิเวกวิราคะนิโรธะโวตสักขะคือปล่อยสละทิ้งสลัดคืนเพื่อการปล่อยเนี่ยโวตสักขะต้องทำอะไรฝึกเจริญอานาปานสติให้มากทำอริยสัจ4ให้สมบูรณ์มีมรรคเป็นมรรคภาวนาตลอดชีวิตละราคะโทสะโมหะถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสแล้วก็มีต้องบอกว่ามีกิจการงานเป็นไปเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธะแล้วโพสักขะคือเพื่อการปล่อยค่ะเนี่ยค่ะคือผู้ที่ไม่เสื่อมค่ะหรือผู้ที่ไม่สึกค่ะนะถ้าต้องสึกก็อย่าเสื่อมเจ้าค่ะแล้วถ้าบวชอยู่ไม่เป็นไปเพื่อวิเวกวิราคะนี่หรอกคะก็เสื่อมนะถึงจะใส่ยูนิฟอร์มนี้ปงผมเนี่ยก็ยังเสื่อมได้เพราะฉะนั้นพอเราเห็นคำสอนจากพ่อโอ๊ตเป็นเหมือนขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ของเราที่พ่อสอนเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะรู้สึกสงสัยมันปฏิบัติด้วยเนี่ยมันจะจับจิตจับใจฟังแล้วลองฟังน้องนิดเขาดูมะเจ้าค่ะว่าเขาจะสึกวันนี้เขารู้สึกยังไงเนี่ยไมโครโฟนอยู่ที่ไหนล่ะได้ยินดังนิดเมื่อวานใช่ไหมเจ้าค่ะเริ่มปิดวาจาหลังจากขึ้นมันดาลาก่อนเจ้าค่ะแล้วก็หลังจากฟุ้งมานานอ่ะช่วยจะเลยไม่ลงดีเทลหลังจากฟุ้งมานานอยากพูดนู่นพูดนี่เอาละถูกขย่าวมีคนรับฟังพูดคราวนี้จัดระเบียบจัดระเบียบเข้าสู่การจัดระเบียบก็เห็นอันดับแรกก็คือเห็นว่าเรากลัวน้อยลงเจ้าค่ะพอกลัวน้อยลงเสร็จก็หาต่อว่าทำไมเราถึงกลัวน้อยลงก็เห็นว่าเป็นเพราะว่าเราเมตตาตัวเองมากขึ้นตัดบางเรื่องออกได้วางบางเรื่องออกได้ก็เลยทำให้ตัวเองกลัวน้อยลงมีเมตตามากขึ้นเจ้าค่ะถ้าถามว่ารอบนี้คือมาบวชคราวนี้ได้อะไรก็เมตตาตัวเองเป็นเจ้าค่ะจ้ะก็สรุปแล้วถ้าความกลัวเนี่ยนะก็จะลื้อให้ดูก่อนความกลัวเนี่ยมาจากความฟุ้งซ่าน
ความกลัวเนี่ยมาจากความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจความไม่มั่นใจในตนอะไรเป็นสาเหตุก็ไม่ต้องพูดตอนนี้ก็ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราหมดสงสัยในตัวเองเราเริ่มมั่นใจในตัวเองเราเริ่มศรัทธาในตัวเองเราเริ่มเห็นสัพพะกำลังของการอยู่รู้ทันไหวใจตื่นมากขึ้นจะเรียกว่าเมตตาก็ได้ถ้าไม่รู้ก่อนว่ามันคืออะไรเดี๋ยวคนจะตีความเมตตาผิวไปเมตตาก็คือมีความรักที่จะให้เราเนี่ยแบบมีความสุขเพราะความสงสัยทำให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความกลัวทำให้เราเป็นทุกข์ก็มีเมตตาที่ทำให้เราเป็นสุขแล้วก็มีกรุณาด้วยคือให้อภัยตัวเองเนี่ยคือกรุณาคือต้องให้อภัยตัวเองพอมันปรารถนาความสุขมันให้อภัยตัวเองมันก็ชื่นชมยินดีในตัวเองได้เออนะเราก็ทำได้เนาะเราก็ไม่เห็นจะต้องไปนึกถึงอดีตเลยอย่างเงี้ยเราก็เริ่มชื่นชมตัวเองได้และคราวนี้เราจะเริ่มเกิดความมั่นใจลงทุนในเหตุแล้วนี่ปล่อยวางในผลได้เลยเนี่ยอุเบกขาปล่อยวางในผลลงทุนในเมตตากรุณานะมุทิตาอุเบกขาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติต่อตัวเราทั้งหมดเนี่ยพูดกับตัวเราเองนะอิทธิบาทคือเราจะต้องมีพรหมวิหารสีกับตัวเองก่อนคนเป็นแม่เนี่ยก็ต้องเป็นรู้จักว่าเอ้ยเราก็มีลูกน้อยอยู่ในตัวเราเหมือนกันนะความดื้อดึงความเอ๊ะอ่ะจะอี้จะอั้นเนี่ยเราก็ต้องมีพรหมวิหารสีกับหัวใจของเราด้วยแล้วก็เอาหัวใจของเรามาพัฒนาเข้าใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วเราฝึกกับตัวเองได้แล้วเราก็จะกลัวน้อยลงคราวนี้พอเราฝึกกับตัวเองได้ก็ฝึกกับลูกด้วยเราไม่เข้าไปจัดการเขาเราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเขาทำอย่างนี้โตขึ้นจะเป็นยังไงล่ะเขาจะบลาบลาบลาเรากลัวเกินไปเราก็เลยบล็อกเขาหมดเลยเราก็บล็อกไม่ให้เขามีอันตรายอะไรเลยแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่เคยให้เขาฝึกมีภูมิคุ้มกันเลยเขาจะแก้ปัญหาเป็นไหมถ้าเผื่อในอนาคตเราไม่ได้ไปบล็อกเขาได้อย่างนี้ไม่ได้การบวชก็เหมือนกันการบวชก็เหมือนการมาสำรวจกายวาจาใจวันแรกก็ให้น้องนิดพูดได้อย่างเต็มที่เลยพูดกับใครก็ได้แต่ต่อไปนี้นิดต้องเลือกพูดแล้วนะลูกโดยเฉพาะเรื่องเก่าๆของเราจบที่เรามันก็ไม่เจ็บที่เรามันก็ไม่ต้องไปทำให้คนอื่นมาสงสารเราคนเขาไม่ต้องมารู้อะไรของเราหรอกแค่เขาเห็นเราปัจจุบันเป็นคนแอคทีฟมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีจิตที่อยากช่วยเหลือแค่เนี้ยนิดก็เอาตัวรอดละในปัจจุบันนะอันนี้พูดจริงๆนะพี่ติ๋งอยู่กับเข้ามา1อาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคนฉลาดมากใช่ไวมากแต่ถ้าฉลาดแล้วยังระแวงเขาจะเจ็บปวดมากในความฉลาดของเขาเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้ระแวงความฉลาดมีไว้ให้ระวังแต่ไม่ใช่ระแวงกิริยาของน้องนิดเนี่ยมีความระแวงว่าคนอื่นจะคิดว่าฉันไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉันมีอดีตที่นู่นก็จะพลั่งพรูไม่มีใครก็อยากฟังอดีตของเราแต่เขาอยากเห็นความเป็นเราที่ฉลาด here and now ระวัง here and now น้องนิดจะเป็นทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งมากเลยตกลงจะสึกไม่สึกไม่สึกจ้ะค่ะ ไม่ได้ ไม่สึกหมายถึงก็ปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะ ไม่ศึกษาต่อไปศึกษาต่อไปที่ใจมีจิตตัดสิกขาศึกษาที่ใจยูนิฟอร์มเนี่ยเขาต้องไปเลี้ยงลูกอีก2คนสงสารไอ้ตัวเล็กผู้หญิงผู้ชายเนี่ยโถมันมาทำตัวน่ารักมองแม่แม่ร้องไห้มันก็ร้องไห้มันก็คงสงสารทำไมแม่ร้องไห้บ่อยจังมันก็ร้องไปด้วยไอ้ยายก็เริ่มสังเกตเอ้าหลานเดี๋ยวก่อนหลานสงสัยต้องมาเข้าคอร์สกับคุณยายหน่อยแล้วเปิดใจกว้างๆวางมันใหม่เพราะเขารักแม่เขาก็สงสารแม่แม่เขาก็จะมีปม1ปม2ก็แกะไปทีละปมรับรองได้หลานยายต้องเป็นอัศวินในโลกนี้รับรองได้เดี๋ยวช่วยเลี้ยงหลานเอามาเอาเจ้าค่ะก็นี่เขาปมผมทำไมเนี่ยไม่สึกแล้วปมทำไมอยากลองภาวนาในการปมผมดูเจ้าค่ะว่าเป็นนักทดลองหมดสงสัยไหมหมดสงสัยค่ะยากนะเจ้าค่ะถ้าทำบ่อยจะง่าย
ะไรในโลกนี้ไม่ยากหรอกแค่ทำบ่อยแค่ทำบ่อยมีหลายคนบอกว่าพี่ติ่งเนี่ยนะแบบขาวเวอร์วังมากเลยนะ ผมนี่ถามว่าเวลาปรุงเนี่ยถ้าเรามีมาตรฐานมากให้ดูมาตรฐานแค่นี้พออย่าให้บาดค่ะคือความไม่ประมาทบางทีใจร้อนเร็วเอาเนี้ยบเอาเนี้ยบบาดคือกายอยู่กับกิจกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นคุณแม่ก็ปรุงเองตอนแรกๆก็ต้องมีพี่เลี้ยงปรุงให้ตอนหลังเราก็มีอิสรภาพแล้วเราก็รู้จักวิธีการแต่ทุกคนจะต้องแม้กระทั่งคนอื่นปรุงให้เราเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทเรื่องปองผมก็คือเอาออกปองผมคือทิ้งสละออกให้มันง่ายไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากและในขณะที่เราปองผมเราก็จะสำรวจเอ้ยเราต่างจากชาวบ้านแล้วนะเราวิพากษ์วิจารณ์อย่างชาวบ้านมันก็ชาวบ้านไงกรรมมันเหมือนชาวบ้านไงถึงหัวจะโล้นคลองผ้าแต่ว่ายังเป็นอุปนิสัยแบบชาวบ้านคิดคับแคบแบบบ้านเรือนเมื่อการบวชปวัชชาแปลว่าการออกจากความคิดคับแคบแบบบ้านเรือนความคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านน่ะคนที่เข้าสู่กระแสของอริยะแล้วเนี่ยนะคะอะไรมาล่อก็ไม่ยอมก็ดูสิคะพอเข้าสู่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์น่ะมันเทราดไปแล้วมันน้อมลงไปแล้วให้บอกว่ามาสึกออกมาเถอะเดี๋ยวจะมีสมบัติทิ้งไว้ให้ร้อยล้านเอากี่พันล้านทั้งโลกก็ไม่เอาเจ้าค่ะโทษมีพอแล้วเจ้าค่ะมีพอแล้วเจ้าค่ะที่มีอยู่ก็ปวดหัวจัดการแล้วเจ้าค่ะเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องนี้นิดหน่อยต้องบอกว่าพี่ติ่งลำบากหรือเปล่าเนี่ยน้ำบาดาลเนี่ยพี่ติ่งบอกว่าบอกว่าเดี๋ยวเขาหมั่นไส้คุณแม่เจ้าค่ะอ๋อไม่หรอกพูดจริงๆเดี๋ยวคุณแม่จะสอนธรรมะต่อมาก็บอกว่าไม่ลำบากหรอกเจ้าค่ะหยุดช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าสักเดือน2เดือนก็พอแล้วเจ้าค่ะก็พูดจริงๆพูดตรงเนี้ยคุณแม่ก็นั่งปากหวอซื้ออะไรหรอเดือน2เดือนเพราะน้ำบาดาลมันก็ไม่ได้น้อยเพราะเราก็จำเป็นใช่ไหมคะก็เธอชอบชาแนลจะเข้าวัดยังกระโปรงสีขาวชาแนลอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เออเข้าใจเข้าใจคือจริงๆพี่ติ่งเนี่ยเขาเคยไปดูโชว์ของชาแนลค่ะที่ฝรั่งเศสเขาเชิญไปเจ้าค่ะฟรีฟรีฟรีหมดฟรีค่ะจะไม่ไปได้ยังไงอ๋อเหรอแต่ตั้งแต่ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน First Class โรงแรมแบบกินข้าวบนกินข้าวบนหอไอเฟลแบบประมาณแบบเป็นโต๊ะ private มี VIP มีช่างภาพตามถ่ายเราทุกช็อตเราจะอ้าเอ๊ะอย่างเงี้ยกลายเป็นเหมือนเซเลบริตี้คือไม่มีใครมาถ่ายแล้วก็จ้างเขาก็จ้างช่างภาพทำให้เราได้รูปสวยๆเจ้าค่ะแล้วก็พาไปมิวเซียมอยู่ข้างหลังมิวเซียมโรงเต้นละคือทุกอย่าง VIP หมดเลยเจ้าค่ะไปบ้านของโกโก้ชาแนลด้วยค่ะโกโก้ชาแนลด้วยค่ะอพาร์ตเมนต์เขาแต่ก็ไปเพื่ออยากรู้ว่าเจ้าค่ะก็ไปกับลูกชายคือปรากฏว่าอุดหนุนเขาเยอะนะคะคือที่ไปเนี่ยจะสรุปว่าคือที่เขาให้เนี่ยเขาไม่ได้ให้กับคนใครเป็นลูกค้าเขาเยอะเขาก็มาร์กเลยว่าคนนี้จะต้องกลับมาซื้อเขาสมมุตินะคะไปร้าน5เดี๋ยวกลับมาได้5ล้านจากการซื้อเขาก็ต้องคิดอย่างนี้แหละเพราะมันเป็นค่าขายแต่ยังไงก็ตามคุณแม่อยากจะบอกว่าไปแล้วก็พอละรู้สึกพอละรู้แล้วไงคราวนี้ลองดูสินิพพานไปยังไงไม่มี first class ทุกคนต้องเอาออกมาเลยอัตตาไม่เดินเอง ต้องมีมรรคภาวนาไม่มี first class ไม่มีเงินพาไปได้ให้พ่อขับขนาดไหนคุณก็ต้องขัดเกลาเดินไปเองมีมรรคภาวนาเดินอยู่ด้วยจิตมีมรรคจิตมรรคภาวนาโอ้อันนี้ท้าทายและบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะสตาร์ทมาแบบมืดหรือสว่างคุณไปสว่างได้โอ้อย่างนี้แบบเอาไหมคะอย่างนี้เดี๋ยวจัดทีมให้ เดี๋ยวจัดทีมให้ก็เมื่อวานนี้พวกเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็เคยนะถ้าเราคิดว่าเราไม่มีอะไรเราก็อยากมีสิ่งนั้นเราเคยต้องการอะไรแล้วเรายังไม่ได้มันก็คาใจอยู่มันก็อยากจะไปเอาให้ได้พิสูจน์ซะให้มันหมดจบหมดสงสัยอันนี้ acceptห้ามพูดเรื่องความต้องการเร็วๆนะเร็วๆเนี่ยพอไปแล้วเหมือนแมลงปอปีกอ่อนบินขึ้นไม่ได้อันนี้ไม่เอานะเช่นความต้องการที่จะพิสูจน์ต
ามล่าแต้มคนนี้ต้องทำให้ได้พอได้แล้วจะได้หมดการล่าแต้มไม่ได้นะเจ้าค่ะอันนี้คุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขานึกไว้ว่าต้องนึกถึงคุณยายไปก่อนนะห้ามโดยเด็ดขาดห้ามมั่วนะคะและสุดท้ายเลยถ้าเราเดินไปได้สักก้าวสองก้าวนะอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางเดินไปบุคคล4คู่เอาบุคคู่แรกก่อนน้องนิดน้องนิดกลับไปน้องนิดต้องฝึกระดับของโสดาบันไม่สำส่อนไม่ขี้ช่อไม่พูดโกหกแล้วก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกเคารพตัวเองมากขึ้นอย่างที่น้องนิดเป็นนี่แหละขจัดความกลัวเพราะความกลัวเนี่ยคืออวิชชาที่จะนำไปสู่การปรุงแต่งที่มันเพ้อเจ้อนะคะแล้วก็เรามีโอกาสที่จะถือศีล5ให้บริสุทธิ์ศีล5บริสุทธิ์ถอดถอนความเป็นชั้นเป็นของชั้นเอาความเป็น perfectionist ออกไปบ้างความเป็นชั้นของชั้นน้อยลงน้อยลงนะคะละความเป็นชั้นเป็นของชั้นถ้าละได้ที่สุดเลยโสดาบันเลยนะถอดถอนสักกายทิฏฐิเนี่ยคือโลกนี้มันไม่มีชั้นไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นแต่ว่าไม่ใช่หมายความไม่มีการทำหน้าที่มีการทำหน้าที่มีแต่การกระทำมีแอคชั่นแต่ไม่มีคนแอคชั่นมีการทำแต่ไม่มีชั้นมีการกระทำไม่มีผู้กระทำเมื่อไม่มีเนี่ยกายชั้นใจชั้นเนี่ยเมื่อไม่มีเนี่ยอันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจชีวิตมากมันจะแข็งแรงมากขึ้นถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยทำอย่างนี้แล้วมันจะดีหรอมันจะยังไงก็เราอยู่ในความไม่ประมาทลองพิจารณาถอดถอนความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเรามีไหมเราไม่มีสงสัยในการเป็นอริยบุคคลเราไม่สงสัยแล้วคนที่ไม่สงสัยหมายถึงคนที่ก้าวเข้าไปแล้วนะก้าวเข้าไปแล้วเมื่อเราก้าวเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อเราตัวตนเล็กๆงานมันก็กว้างขึ้นเวอร์ไวเลยคราวนี้หมดสงสัยในกฎแห่งกรรมแห่งการกระทำเพราะเราได้พิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยตัวเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเป็นอย่างนี้หมดสงสัยในกฎแห่งกรรมแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่งมงายคนที่ยังสงสัยในกฎแห่งกรรมก็ยังไปทรงเจ้าเข้าผีดูหมอเพราะว่าไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมว่าถ้าเราทำกรรมดีไม่ต้องดูแล้วเฮงเฮงรวยๆมันอยู่ที่กรรมดีคนที่ดูหมอยังต้องมาแตะเรื่องกรรมดีเลยว่าโอ้ไปทำบุญไปทำกรรมดีไปหาท่านแม่ชีสันสนีเนี่ยเยอะแยะคุณแม่ก็เปลี่ยนความลังเลสงสัยเหล่านี้นะคะเพราะ3อันเนี่ยฟังนะสักกายทิฏฐิมีการทำหน้าที่แต่ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นพี่ติ๋งพี่ติ๋งตั้งใจเลยนะจะพิสูจน์ว่าพี่ติ๋งทำได้คุณแม่จะแบบถือเป็นประสบการณ์ของการจัดเวทีในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วเพราะพี่ติ๋งเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์เลยจากวันที่1เมเดย์ฉลองพี่ติ๋งฉลองเมเดย์ได้เลยเพราะพี่ติ๋งเป็นคนที่เดินเข้ามาเพราะทุกข์แล้วตรงมาที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็พาน้องนิดมาใครที่กำลังดูพี่ติ๋งอยู่จะมาเยี่ยมก็ยินดีมากสาวที่นี้คุณแม่ก็อยู่ที่หุบเขาเพราะว่าเขาขอให้พักลึกๆนะคะถอดถอนความลังเลสงสัยในทุกข์ได้เมื่อไหร่พ้นทุกข์คุณแม่ไม่กลัวความยากลำบากในหุบเขาเพราะคุณแม่รู้ว่าทำได้แต่คุณแม่ก็ต้องมีทีมที่มีหัวใจโพธิสัตว์เช่นนี้เพราะว่าทีมเวิร์คสำคัญสังฆะสำคัญสังฆะสำคัญมากค่ะตอนแรกเนี่ยอ่อนแอมากันตัวใครตัวมันตอนหลังทำอะไรลุ่มปึ๊บปึ๊บมันก็รู้แล้วว่าเออเราจะเลี้ยงสังฆะได้สัก300คนแต่ต้องฝึกเลยเทรนเลยนะคะแล้วต้องเทรนแบบพระพุทธเจ้าเทรนด้วยนะเดี๋ยวคุณแม่เทรนให้เลยเพราะว่าการเทรนอย่างเงี้ยมันได้หัวใจมันได้จิตวิญญาณแล้วยิ่งถ้ามีการศึกษาดีความรู้ดีครอบครัวดีไม่มีใครเป็นอุปสรรคเลยนี่โอ้โหอย่างภาษารีบุตรนี่รวยการศึกษาดีถือเป็นเลิศทางปัญญาภาษารีบุตรเนี่ยช่วยแม่ให้เป็นโสดาบันได้ก่อนตายสร้างปราสาทตึง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 นับไปเนี่ยเราสร้างกันกี่ชั้นเศรษฐีพวกนั้นน่ะเขาสร้างกุฏิให้พระเจ้าอยู่เนี่ยเป็นปราสาทเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยที่นาลันทา
ไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่พระองค์ไม่ได้อยู่แต่สร้างเพื่อบูชาพระองค์พระองค์ก็ให้เนี่ยให้สาวกสาวิกาหรือเนี่ยค่ะแม่ของพระสารีบุตรไปนารันทาจะเห็นเป็นคอนโดเป็นแท่งๆอย่างนี้เลยโอ้ยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไม่มีเดือนตะซ่าค่ะเดี๋ยวเราไปกันนี่แหละค่ะเดินทางทางธรรมจะติดตามคุณแม่เนี่ยจ้ะค่ะไม่ต้องไปดูแฟชั่นโชว์ไม่ต้องไป channel number 5โอเคมั้ยแต่เราจะเห็นเลยว่ามันมีการเดินทางที่เป็นมรรคภาวนานะเราเรียกว่ามรรคภาวนากิจต่อมรรคต้องภาวนามรรคคือหนทางไงเดินทางเนี่ยมรรคคือหนทางเจ้าค่ะอริยมรรคมีองค์8ถ้าเดินอยู่บนหนทางนี้แล้วทํากิจต่อมรรคคือภาวนาเนี่ยนิพพานเป็นเป้าหมายพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ชี้ทางพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอนาคามิมรรคสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลถ้าถึงอนาคาเนี่ยเกิดหนเดียวเป็นพระอรหันต์แล้วเจ้าค่ะโสดาบันเนี่ย7หนเจ้าค่ะ7หนทุกอีกสัก7ครั้งสกิทาคา3นะคะใช่สกิทาคา3อนาคาเหลือ1และอรหันต์ก็ไม่นั่นแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไอ้ความเป็นคนไม่มีตัวตนแต่ทำงานแบบมีคือทุกคนก็ต้องการเป็น professionist แต่ professionist ทางโลกมันจะเครียดไงทางธรรมเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นอะไรที่เรายิ่งปล่อยเรายิ่งเชี่ยวชาญการตรวจสอบความเป็น professionist ก็คือการเอาออกทางธรรมเอาออกแล้วมันเบาพอเบาแล้วมันสะดวกกับอะไรกับการทำกิจการงานมันไม่ต้องเลือกพรรคเลือกพวกแต่ว่ามันมีปัญญารู้จริตของคนที่ทำงานไม่โกรธใครก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะไม่ทำผิดคนทุกคนทำผิดแต่ไม่โกรธแต่พวกโปรเฟชชั่นนี้คือเธอต้องแป๊ะฉันถึงจะไม่โกรธอย่างนี้ใช่ไหมเป๊ะเลยค่ะนี่ไงเนี่ยอ่านอันนี้ไม่ต้องดูหมอแล้วนะอุปนิสัยตามส่งดูจริตก็รู้พุทธเจ้าก็ดูจริตวันหลังเนี่ยเดี๋ยวพอโอ๊ะเข้าจบแล้วเนี่ยจะให้มาทำคอร์สที่นี่มาที่นี่เลยมาพักกันที่นี่แหละมากินผักก็จะมี 2-3 เรื่องก็คือ 1. พฤติกรรมบำบัดดัดจริตบำบัดมีด้วยเหรอเจ้าค่ะดัดจริตบำบัดตั้งเองนี่ไงตั้งเองเนี่ยคอสดัดจริตมาดัดจริตเธอมันราคะจริตเธอมันมีราคะเธอลองมาดูดัดมันหน่อยมีโมหะจริตมีพุทธจริตศรัทธาจริตอะไรก็ได้เดี๋ยวพอมันดัดจริตของคุณแม่ไม่ใช่คำชาวบ้านที่บอกอีนี่ดัดจริตไม่ใช่เรามาดัดจริตแล้วเราก็จะได้รู้จริตของเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราจะได้รู้จักวิธีการทำงานเป็นทีมรูปแบบอุปนิสัยตามส่งของคนถ้าเรื่องนี้อย่าไปท้าทายเขาถ้าเรื่องนี้ท้าทายเขาสู้ตายเลยแล้วมันก็เบิร์นแตกแยกไม่เอาถ้าอย่างนี้เราก็ทั้งคำถามกับเขาว่าอะไรจะทำยังไงอย่างกับคุณแม่เนี่ยถ้าใครท้าทายเนี่ยเรียบร้อยถ้าเป็นสมัยก่อนหลวงพ่อไม่ตั้งไม่ท้าทายตั้งแล้วคุณหนูว่าไงคิดทำไงดีวะมันก็จะคิดมาอ้ออย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็รู้ว่าอ้อเรานี่แหละต้องเปลี่ยนตัวเราเองถ้าบอกเธอเนี่ยมันไม่ดีเธอต้องเปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวฉันจะให้เธอดูว่าไอ้ไม่ดีอ่ะฉันทำได้ยังไงดีกว่าที่เธอพูดอีกดีกว่าที่เธอทำอีอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเลยต้องมาดัดก่อนอีดัดอุปนิสัยแบบนี้ต้องมาดัดก่อนเห็นไหมเนี่ยการบวชมันเป็นอย่างนี้คุณแม่เนี่ยมีแม่ชีพี่เลี้ยงคนเดียวนะสังฆะของแม่ชีนกหวีดแม่ชีนกหวีดคนอื่นก็ไม่ได้มานั่งกินข้าวกับแม่ชีอะไรแบบนี้มีอบรมไม่มีเลยนะอยู่คนเดียวถ้าเราเมตตาเต็มไปเรื่อยๆเจ้าค่ะเราจะบรรลุธรรมเมตตาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าขาดปัญญาแต่ถ้าเมตตาแล้วมีปัญญาถากตัวเองเรื่อยๆเมตตาตัวเองคือต้องถากตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีทางมีปัญญามันเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเมตตาอย่างเดียวก็ยังต้องมีเมตตาเมตตาก็ต้องมีปัญญากรุณาก็ต้องมีปัญญามุทิตาก็ต้องมีปัญญาอุเบกขาก็ต้องมีปัญญาสรุปแล้วในพรหมวิหาร4ต้องมีปัญญากำกับทั้งหมด
พรหมวิหารสีต้องมีเป็นมันก็จะพรหมวิหารสีแบบลำเอียงลูกคนนี้มีพรหมวิหารสีมากลูกคนนี้ไม่มีพรหมวิหารสีลูกคนนี้เกลียดมันชอบเถียงให้มันทีหลังแต่จริงๆอ่ะพอมันเจ็บปุ๊บเราจะรีบปุ๊บเข้าไปเลยเราก็โกหกตัวเองมีคำถามนะเจ้าค่ะมีคำบอกมาจากคุณว่าติดต่อคุณเอิร์ธสดชื่นให้คุณแม่แล้วนะจ๊ะคะเพราะเมื่อวานเราหย่อนไว้ว่าถ้าใครรู้จักคุณเอิร์ธสดชื่นใช่ไหมเจ้าคะช่วยบอกด้วยว่าเชิญมาที่หุบเขามีญาติธรรมคนนี้เขาบอกว่าฝากบอกให้แล้วนะเจ้าคะคุณเอิร์ธสดชื่นคุณเอิร์ธคุณแม่ไหมคุณแม่ไม่ได้รู้จักคุณเอิร์ธไม่ได้มาเป็นลูกศิษย์คุณแม่แต่เห็นวิธีการคิดของเอิร์ธเนี่ยเข้าไปหาคนที่แบบก็ตอนนี้แอบใช้คนที่คุณเอิร์ธไปหามานะคะก็คือเรื่องการทำการเจาะกระป๋องแล้วก็ปลูกต้นไม้ไม่ต้องรดน้ำเป็นอาทิตย์คุณแม่ก็สนใจเพราะเราต้องบริหารน้ำไงปรากฏว่าคุณแม่ก็เอามาให้กลุ่มของคุณแม่เด็กปากยอนี่แหละทำกับพ่อเอว่าเอากระถางใหญ่เลยเจาะรูเอาอะไรนะพลาสติกครอบมีน้ำมีซึ่งคุณคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้แต่คุณเอิร์ธก็ไปถ่ายปรากฏว่าเวิร์กมากเลยกุหลาบของเราทั้งหลังบ้านใช่เราไม่ได้รดน้ำอาทิตย์หนึ่ง อยู่ได้นั่นเอากระมังครอบแล้วก็พอดีเรามีแบบ เรื่องของโอ่งเนี่ยเข้าโอ่งมาถวายคุณแม่ก็เลยเจาะโอ่งเลยปรากฏว่าอันนี้ได้ผลพอได้ผลก็นึกถึงคุณแหละเพราะคุณเป็นคนไปพาคุณผู้ชายคนนั้นแล้วคุณผู้ชายคนนี้เขามีนวัตกรรมตอนนี้เขามีเรื่องการทำเศษขยะตอนนี้คุณแม่สั่งเลยทุกกุฏิสะใจดีเธอไม่ต้องมาเอารถไม่ต้องบริหารให้รถขยะมาซื้อถุงดำไม่ต้องไปทำขยะเขาทิ้งขยะลงไปในเขาเจาะพลาสติกอันนี้อธิบายไม่ถูกแต่ว่าอันนี้ดูเอิร์ธเขาแล้วที่ชอบมากเอิร์ธไปช่วยคนแก่อายุ95กับ93หรือยังไง2คนตายายไปแล้วไม่กวาดอยากจะไปเมาไม่กวาดคุณตาคุณยายจริงๆเลยอยู่โคราชนี่เองเดี๋ยวจะสั่งลูกศิษย์โคราชว่าเวลามาที่นี่ไปเมาไม่กวาดคุณตาคุณยายมาให้หน่อยเราก็เลยไม่ได้เป็นแฟนคลับเขาหรอกแต่ว่าพอเปิดพอไปดูเขามันก็จะเด้งขึ้นมาก็เลยบอกอยากรู้จักคนนี้ลองมาดูซิเอิร์ธมาทำอะไรสดชื่นแบบมิติทางจิตวิญญาณกับคุณยายไงลูกแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสนับสนุนคนที่เราไปเห็นมานะจ๊ะค่ะขอบจ้ะเขาจะมาหรือเปล่าไม่รู้พูดไปละมีแต่แฟนคลับของเราบอกคุณเอิร์ธไปเดี๋ยวต้องเราก็ต้องนั่งรอคุณเอิร์ธติดต่อกลับมานะเจ้าค่ะจ้าขอบใจแฟนคลับค่ะมีแฟนคลับคนนึงท่านบอกว่าท่านยังออกไม่เป็นออกอะไรฮะคือยังคุณยายเจ้าขายังออกไปไม่เป็นเจ้าขาคงสายยังวนๆอยู่สงสารความคิดตัวเองอยากคุยกับคุณยายเป็นการส่วนตัวมากเลยเจ้าขาไม่ต้องส่วนตัวเลยคุณยายตั้งคลับเฮาส์อันนี้ให้เลยแต่ไม่ต้องใช้การพูดคุยในสื่อนะคะพวกนี้ยังต้องมาก่อนถ้าเป็นคุณยายแนะนำก็ไปอานาปานสติที่เสถียรก่อนคือพูดส่วนตัวเนี่ยมีคนมาขอพูดเยอะแล้วไม่มีเวลาส่วนตัวให้ใครเลยนะนี่พูดจริงแต่จะบอกว่ามีวิธีการพวกคนที่ออกไม่เป็นเนี่ยทำให้ได้เลยค่ะอันนี้คุณยายทำให้ได้เลยคุณยายมีจังหวะชีวิตมีการทำงานในเรื่องของการใช้ศิลปะในการจูงตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อคือจูงเราออกจากไอ้การที่เราไปวนๆเนี่ยได้เลยแค่เพียงเรารู้ตัวว่าเราต้องการออกแต่คนบางคนมันดื้อไงมันไม่ยอมรับว่าตัวเองต้องเอาออกเราไม่ต้องมายอมรับว่าเราป่วยมันไม่ต้องมายอมรับว่าเราเป็นเราไม่ต้องยอมรับก็ได้ว่าเราซึมเศร้าแต่เรารู้ว่าเฮ้ยทำไมความคิดเรามันหมองไปเรื่อยๆเราไม่กระฉับกระเฉงเราไม่รู้สึกใสเหมือนเดิมเราไม่มีความรู้สึกอยากลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วก็ต้องทำอะไรฝืนๆผลงานเราก็ต่ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณยายไม่ยอมนะถ้าเป็นคุณยายนะคุณยายไม่ยอมให้ตัวเองเป็นอย่างนี้นะเพราะคุณยายจะยอมรับเลยว่าเรากำลังอยู่ในภาวะอะไรสักอย่างนึงแล้วเราต้องจัดการกับตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องไปหาใครสักคนที่เป็นคนที่จะช่วย manage ตรงนี้แล้วเราก็ต้องออกมาซึ่งอย่างนี้ค่ะเราทำอยู่มาได้เลยแต่ไม่ต้องเป็นส่วนตัวกับคุณยายมีพี่ชื่อพี่จรัสศรีคนนี้มีพระคุณกับติ่งมากเป็นญาติกันด้วยค่ะเป็นคนที่ดูแลแม่คุณติ่ง3เดือนสุดท้ายในช่วงเวลากลางวันติ่งดูกลางคืนแล้วพี่ศรีก็จะดูกลางวันแล้วพี่ศรีก็ตามมาตลอดไม่เคยเมนชั่นวันนี้พี่ศรีมีคำถามเจ้าค่ะบอกว่าขอเรียนถามคุณแม่ค่ะเคยรู้สึกแพ้ใจตัวเองหลังจากฟังธรรมะคุณแ
ว่าไม่ให้คาดหวังแต่ความจริงชีวิตต้องมีความหวังซึ่งรู้สึกว่าขัดแย้งกันเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าไม่ให้คาดหวังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะพี่ไรนะจรัสศรีพี่จรัสศรีจรัสศรีนี่นามสกุลคุณพ่อแม่อะไรนะโอ้เหรอคะเฉลียวจรัสศรีพูดไปปั๊บตอนนี้ความคิดจะช้าหน่อยพี่จรัสศรีต้องงี้คำว่าไม่คาดหวังไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ลงทุนให้ทำเหตุจนกระทั่งอีกนิดเดียวก็ทำไม่ได้ปล่อยวางความคาดหวังได้เลยสมหวังอยู่แล้วมันไม่ได้ขัดแย้งหรอกค่ะแต่มันต้องลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลคนไม่คาดหวังต้องลงทุนในเหตุค่ะไม่ใช่เฉิมเฉิมไปเช้าชามเย็นชามไม่คาดหวังมันก็ขัดแย้งกับโลกไม่ได้เลยค่ะโลกก็สอนเราลงทุนพุทธเจ้าสอนให้เราลงทุนในกฎแห่งกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมลงทุนเลยสุดจริตในกรรมทั้ง3ผลไม่ต้องคาดหวังเพราะผลแห่งกรรมคือสุดจริตส่วนเราลงทุนด้วยความสุจริตเราเรียกว่ากุศลกุศลกรรมผลก็ต้องเป็นกุศลวิบากกรรมเพราะวิบากแปลว่าผลแต่ถ้ามันเป็นอกุศลกรรมเราทำอกุศลกรรมแล้วเราคาดหวังเราคาดหวังว่าจะได้คนนั้นรักเราแต่เราทำอกุศลอย่างนี้เราผิดหวังค่ะชัดเจนไหมคะเราทำอกุศลแต่เราคาดหวังว่าเขาจะรักเราแล้วด่าเขาทุกวันแล้วเราคาดหวังว่าเขาจะเข้าใจเราโอ้เขาคงเข้าใจเราหรอกเราด่าเขาทุกวันเนี่ยวิวนี้ดีนะคะ340แล้วเจ้าค่ะโอ้300แสดงว่าคนชอบตอบคำถามหรือเปล่าค่ะมีมาอีกหนึ่งเจ้าค่ะผมเห็นคุณแม่ยิ้มตลอดเวลาเลยครับเหมือนมีความสุขมากครับคุณแม่จัดการทุกสุขอย่างไรครับคุณแม่มีทุกไหมครับมีแต่ทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นคุณแม่มีทุกตอนนี้คุณแม่กังวลใครจะทำนิตยสารธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนเพราะคุณแม่ก็ป่วยกุ้งก็ป่วยคุณแม่กังวลจริงนะคุณแม่ประกาศเลยเห็นไหมเห็นไหมจัดการความทุกประกาศเลยใครอยากมาเป็นบก.ธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนสัก4คนเอาไปเลยอาทิตย์ละคนคนละฉบับคุณมีเวลาทำธรรมะสวัสดีอีเมกาซีน1เดือนฉบับของคุณเช่นผู้หญิงสร้างบ้านมีฉบับผู้หญิงสร้างแมนดาราผู้หญิงสร้างทาราฟาร์มผู้หญิงสร้างบ้านที่เป็นไม้ไผ่ธรรมะสวัสดีโหอันเนี้ยสวยงามรีบมาสมัครเป็นบก.นะคะและอีกอันนึงอาจจะผู้หญิงกับอะไรนะกับปุ๋ยกับปุ๋ยหรือก็มีผู้อะไรดอกกุหลาบค่ะตัดดอกกุหลาบผู้หญิงกับกุหลาบค่ะอย่างพี่หมอหนุ้ยนี่เป็นบก.ใช่ไหมไม่ใช่ด้วยค่ะไม่ใช่พี่หนุ้ยอะพี่หมอหนุ้ยอะมาบก.ฉบับละหนึ่งคนเนี่ยเราอาจจะได้คนที่ทำบก.ที่ไม่ใช่เป็นนิตยสารเฉยๆนะเป็นอีแมกซีนนะแล้วเราก็หาทีมมาทำอาร์ตเวิร์คให้ไม่เหมือนกันเลยแต่ละฉบับไม่เหมือนกันเลยตามเลยเช่นตอนนี้ใครว่างงานตกงานทำสื่อเรื่องนี้ไม่ได้อยากมาช่วยคุณแม่มาเลยอันนี้คุณแม่จะทุกข์น้อยเพราะว่ากังวลจะไม่มีแล้วเรื่องสื่อเรื่องสื่อเนี่ยมันต้องอาศัยคนอื่นคุณแม่เนี่ยเต้นแรงเต้นกาไม่ได้คุณแม่ก็ได้อย่างนี้นะคะคุณแม่มีทุกข์ตรงนี้แล้วจัดการยังไงนะเจ้าคะอ้าวมาเช้านี้เห็นจัดการความทุกข์ลุกขึ้นมาความดันสูงป้าตุ้มบอกอ้าวมันเวียนขึ้นคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนถ้าอย่างนั้นนอนต่อเห็นไหมเห็นไหมมีปัญญาเอาความดันมันขึ้นน่ะนอนต่ออีกสัก20นาทีแล้วก็มาวัดอ้าวมันเริ่มลดลงป้าตุ้มก็ตามดูมีความทุกข์แต่มันไม่ปวดหัวไงมันไม่ทุกข์กายแต่ว่ามีปัญญาเอาความดันเวียงอย่างนี้ไม่ดีต้องกินน้ำเยอะอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าถามทุกข์ใจไม่กินเนี่ยทุกข์กายไม่มีแต่ไม่อยากให้เขากังวลเพราะเดี๋ยวเขาจะกลับไปธุระอะไรปะปังเขาก็จะห่วงเราใช่ไหมเราต้องแข็งแรงก่อนใช่ไหมฮะนี่คุณนายจอยก็ไปแล้วยังบอกอุ้ยจอยฉันน่ะมีเธอเหมือนไม่มีก็คิดถึงนะเดี๋ยวจอยจะบอกว่ายังบอกแบบมีความรู้สึกว่าคนเขาจะมากังวลกับเราเยอะเราจะทำยังไงดีต้องคิดละเราต้องแข็งแรงเพราะทุกข์ใจเราต้องทำยังไงเราต้องลงไปตอบคำถามทุกคำถามที่เกี่ยวกับความป่วยของเราให้ได้เคลียร์เห็นไหมเห็นคุณแม่ทำงานหรือเปล่าหนึ่งความดันมันมายังไงและมันจะนำไปสู่อะไรและมันจะไม่มายังไงมันจะลดทอนการทำไปสู่อะไรคุณแม่รู้หมดเลยตอนนี้คุณแม่รู้หมดเลยเธอก็เลือกแค่การปฏิบัติทุกใจก็ต้องลงสู่การปฏิบัติ
ต้องมีความรู้ทางทฤษฎีข้างนอกว่าอ๋อถ้าเราปล่อยความดัน210อายุขนาดนี้นะคะทุกคนเห็นหัวใจคุณแม่ทำงานเห็นตับปอดคุณแม่ทำงานเขาประคบไอ้ทุกเรื่องของคุณแม่เอ๊ะคุณแม่ก็สังเกตอ๋อมันลิงก์กันอย่างงี้งี้ไปถึงความจำด้วยความจำหายไปแวบๆ ด้วยตาผ้าเป็นบางครั้งเห็นไหมพอลงรายละเอียดเฮ้ยคนอื่นกลัวไปแล้วคุณแม่ไม่กลัวเลยคุณแม่สืบเลยทำยังไงตอนนี้ก็ฉลาดขึ้นหน่อยพักก่อนปวดหัวดีใจด้วยก็แล้วมันก็เริ่มเข้าสู่โหมดปกติกินน้ำ1ลิตรใหญ่ๆ1ขวดตั้งไว้เลยเนี่ยดีอุ๊ยขวดนี้ก็ดีนะเจ้าค่ะขวดนี้คนซื้อให้เขาบอกว่าอันเนี้ยเริ่มต้น0พอกินไปหมดขวดนึงก็หมุนทีนึงหมด2ขวดหมด4ขวดพอดี1เนี่ยมีคนมาถวายขวดใหญ่เหรอ4ขวดนี้เท่ากับว่าวันนี้เราโอเคละเออเอามาสิเจ้าค่ะเดี๋ยวถวายเออนิดมีถวายหนูมาเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวหนูถวายยายต่อเลยเจ้าค่ะหนูเอาไปใช้เถอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวหนูออกไปแล้วหนูก็ไปซื้อได้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวให้คนที่เขาถวายหนูนั่นแหละมาถวายคุณยายเขาจะได้ดีบุญพี่กุ้งมาเลยนะคะใช่เขาจะได้ดีบุญเพราะว่าคุณยายก็เอามาทำกุศลนั่นแหละมีข่าวดีนะเจ้าค่ะครูแอมแอมกับน้องเกมบอกว่าขอหนึ่งฉบับจะมาช่วยทำเป็นได้บก.หนึ่งนี่เธอเป็นบก.นะยะไม่ได้มาเขียนแค่ไก่ซิลกี้นะ เกณฑ์บก.เลยนะไปเลยไปหาคนทำแอมแอมก็มีเครือข่ายยายแมงมุมเอาฉบับไหนว่ามาเอาไก่ซิลกี้หรือเอาอะไรจ๊ะหรือเอา Dance for Peace ฉบับ Dance for Peace เอาไหมเดี๋ยวค่ะได้มาละหนึ่งใครมาอีกแล้วยังไม่มีค่ะแต่มีคำถามค่ะแหมอันนี้คำถามนี้หนูนิดก็ตอบได้บอกคุณแม่ครับเวลามีคนมาด่าผมโดยที่ไม่รู้จักกันเลยแล้วควรจะจัดการคนอย่างนั้นอย่างไรครับน้องนิดตอบเขาจะตอบนะเจ้าคะคุณปากเขาเราห้ามไม่ได้แต่ใจเราดูแลตัวเองได้ก็แค่เมตตาตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดของเขาแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขเฮ้มีเฮนะคะมีเฮแสดงว่าคนตอบได้เขาทำได้แล้วแหละไม่ใช่ตอบได้แล้วทำไม่ได้นี่ทำได้แล้วใช่ไหมเพราะเขามีคนมาด่าใช่ไหมใช่จ้ะคือจริงๆแล้วอย่าแอนอกไปรับลูกธนูใครจะยิงธนูในโลกนี้ยิงมาจากสารทิศไหนไม่มีเป้าโดนไหมไม่โดนจบทำตัวอย่าทำตัวให้เป็นเป้าโอเคจ้ะคนเดิมนะเจ้าคะที่บอกว่าอยากปรึกษาคุณยายเป็นส่วนตัวบีบคั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ฝั่งลาวอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณยายมากเลยมาเถอะโอ้ยด้วยข้าน้อยพร้อมรับใช้ด้วยคุณแม่มีคุณรัตนามีคุณอะไรอีกนะอยู่ฝั่งลาวน่ะโหลาวนี่ยังบริสุทธิ์อยู่เสียดายอย่าให้มันเสียความไปกินฝักบัวที่ลาวนี่แบบเป็นมะเร็งแล้วไปลาวจำได้อยู่ครั้งหนึ่งเขาเชิญไปแล้วเรากินอะไรไม่ได้เราก็ไปกินฝักบัวที่ลาวมันหวานมากเลยค่ะธรรมชาติบำบัดลาวมีอะไรดีเยอะเลยค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าคะถ้าหากเราต้องการทำงานมุ่งมั่นในงานแต่มีตัวบุคคลอื่นเป็นมารต้องการทำลายเราด้วยคำพูดที่ผิดสร้างคำพูดมาทำลายเราต้องทำอย่างไรคะเพื่อระงับอารมณ์เราค่ะสงสัยมารอยู่ในตัวเราอะถ้าเรามองทุกคนเป็นมารเนี่ยลูกเรานั่นแหละมีมารอยู่ในตัวแล้วลูกแต่ถ้าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานและหาวิธีทำงานให้ได้โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเราขจัดมารในตัวเราคนอื่นก็ไม่เป็นมารหรอกค่ะใครที่มองเห็นใครเป็นมารนะคะแสดงว่ามันมีมารอยู่ในใจเราอันนี้ไม่ได้ทำให้ซ้ำเติมนะถ้าเผื่อกำลังต้องการความช่วยเหลือก็ส่งสัญญาณมาอย่างนี้ได้มารจะไม่มีถ้าเราเมตตาและมีปัญญาในการจัดการตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเราเองแล้วเขาก็ยังด่าอยู่ก็ให้คิดว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดแล้วกันนะจ๊ะตอนนี้54นาทีแล้วนะเจ้าค่ะจ้ะได้ยินเสียงระฆังเจ้าค่ะแล้วก็หมดคำถามแล้วมีแต่คนบอกว่าอยากดูคุณยายทุกวันตั้งแต่เริ่มมาทำหุบเขาอยากพาลูกหนุ่ม3หนุ่มไปกราบคุณยายจะได้ห่างจากโทรศัพท์ห่างจากเกมค่ะมาเลยค่ะมีไก่ให้เลี้ยงมีเป็ดให้เลี้ยงมีผักให้ปลูกมีกุหลาบให้ตัดนะคะมีนะพี่ชอบกำ
ำลังมาจ้ะก็เป็นโอกาสอันดีแล้วนะคะที่พวกเราจะไปพิจารณาอาหารเช้าโดยใช้อาหารเป็นกำลังใช้อาหารเป็นชีวิตของเราตอนนี้เราก็ปลูกอาหารเองเหมือนเราปลูกชีวิตของเราเองแล้วก็ทำปุ๋ยเองเหมือนเราก็ใส่ปุ๋ยลงไปในชีวิตของเราเองนะคะเราก็ปรุงแปลงปั่นเพื่อเปลี่ยนโลกคือเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนโลกคือเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนสุขภาพเราเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายของเรานะคะก็ให้บริโภคอาหารมื้อนี้เหมือนเป็นยาที่ดูแลร่างกายของเราซึ่งเป็นครูเป็นหมอนะคะแล้วก็ใช้โอกาสที่มีพลังจากอาหารมื้อนี้เป็นไปเพื่อรับใช้ผู้อื่นใช้อาหารนี้เป็นอาหารทิพย์คือทำให้เราเนี่ยมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อใดที่เรามีดวงตาเห็นธรรมธรรมคุ้มครองเราค่ะอันนี้แหละค่ะที่มีประทีปเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งเมื่อใดที่เราประพฤติธรรมธรรมคุ้มครองเราคุณแม่อาจจะพูดในรีลาให้มันใกล้ชิดแบบชาวบ้านเขาเคยมีคนบอกคุณแม่ว่าเป็นแม่ชีแล้วยังมีแบบกิริยาเหมือนชาวบ้านคุณแม่ก็เข้าใจชาวบ้านก็พูดแบบชาวบ้านนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้ามีกุศลและเจตนาบริหารกรรมมีกิริยาของเราอยู่ด้วยกุศลที่ทำกรรมลักษณะเช่นคุณแม่เคยเป็นนางแบบมันก็อาจจะมีบุคลิกของการคนขอถ่ายรูปมันอาจจะมีลากนิสัยนะบางอย่างแต่ว่าไม่มีตัวตนของคนถูกถ่ายต่างกันแล้วนะฮะมันไม่มีตัวตนของคนถูกถ่ายถ่ายเพื่ออะไรถามเลยถ่ายเพื่อเอาไปทำวาทธรรมอ่ะถ่ายไปก็จะถามแล้วต้องถ่ายยังไงนั่งนิ่งๆอ่ะก็นั่งนิ่งๆเอายังไงเดินอ่ะเดินเนี่ยค่ะเราไม่ได้ไปเดินอยู่บนแคทวอล์กที่คนจะถ่ายเราเพราะเราเป็นนางแบบแต่เราเป็นต้นแบบที่สุจริตได้ก็ให้เขาถ่ายไปเถอะค่ะอย่าไปเอาชาวบ้านมาคิดอะไรจนกระทั่งเราไม่มุ่งมั่นไปจนถึงดวงตาเห็นธรรมได้แล้วก็ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมอะไรก็แตะเราไม่ได้นี่ตอบย้อนไปดังทั้งหมดที่บอกมีคนด่าเข้าใจไหมจ๊ะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าอย่างนี้แล้วจะไม่มีคนด่านะคะคนไม่รู้ก็ด่าเยอะก็ต้องให้อภัยใครด่าก็ไม่เกลียดชังก็มีไว้สำหรับรับคมของปัญญาเพราะฉะนั้นขอให้มีอาหารเป็นที่ตัวตนเล็กๆมีแสงประทีปแผงธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็ทำไปเถอะค่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาไปไม่ได้หรอกค่ะแต่ทิ้งมรดกไว้ให้โลกได้ค่ะมาเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยกันนะคะวันนี้เราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะเจ้าค่ะดีใจเห็นแฟนคลับเพิ่มขึ้นมีพี่ตู่พี่นิดพี่สีพวกเนี้ยเข้ามาเริ่มบ่อยละแล้วจริงๆนะน้องนิดถ้าสมมติน้องนิดฟังได้สักเดือนนึงติดกันอะแล้วมันจะเข้าใจแล้วมันจะติดแล้วมันจะยิ่งฟังยิ่งเพลิดเพลินแล้ว